ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราสามารถมีส่วนร่วมกับทีมถึง3สมัยนะคะ2ครั้งเนี่ยคือเราเป็นผู้เล่นแล้วครั้งเนี้ยเราเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วเลยก็ยังสามารถทำพาน้องๆเนี่ยให้ได้รางวัลที่ชนะรางวัลที่1ได้ครั้งนี้ค่ะเหรียญทอง